เอลเทลนะเทอร์รี่เวนาเบิลส์นะครับอดีตผู้การทีมชาติอังกฤษเสียชีวิตนะครับในวัย80ปีนะก็เสียชีวิตในช่วงก่อนที่เกมสเปอร์จะเตะพอดีเลยครับเสียชีวิตก่อนหน้านั้นสักไม่นานเท่าไหร่แล้วก็มีการยืนไว้อะไรนะครับนี่ครับหลายคนก็จำได้คือแฟนบอลอย่างรุ่นพี่เนี่ยจำได้แน่นอนเอลเทลเพราะว่าก็ผ่านยูโร96เนี่ยก็เรียกว่าได้ดูนะครับอังกฤษก็ไปแพ้จุดโทษเยอรมันน่ะนะครับเล่นในบ้านตัวเองที่เวมบลีย์นะแล้วเขาก็ยังสร้างชื่อเสียงเยอะแยะมากมายในสมัยเป็นผู้จัดการทีมนะก็ตอนเป็นนักเตะเขาเป็นนักเตะของเชลซีของควีนส์ปาร์คเรนเจอร์สของท็อตแนมฮอตสเปอร์สนะแล้วรู้สึกน่าจะยังมีของคริสตัลพาเลซด้วยนะคือเขาเล่นในลอนดอนน่ะเขาคนเกิดในลอนดอนนะครับชาวกรุงลอนดอนแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมของควีนขออภัยครับควีนส์ปาร์คเรนเจอร์สนะครับสเปอร์สแล้วก็ไปคุมบาร์เซโลนาด้วยนะพาบาซ่าคว้าแชมป์ลาลิก้าได้ด้วยได้รองแชมป์ยูโรเปียนด้วยปี1986คิดดูดิแพ้แค่จุดโทษนะแพ้สเตโอบูคาเรสต์ถ้ามันกลับกันน่ะชนะจุดโทษเนี่ยเขาก็เป็นกุนซือประวัติศาสตร์ไปแล้วได้แชมป์ยุโรปไปแล้วอ่ะนะแล้วก็มาพาสเปอร์เป็นแชมป์ FA Cup ปี91แล้วก็มาคุมทีมชาติอังกฤษนะครับก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูโร96ในบ้านนะครับก็ทุกสนามก็มีการไว้อะไรให้กับการจากไปในครั้งนี้นะครับเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับกับสโมสรเชลซีในปี1958ตอนที่อายุ15ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้ลงสนามประเดิมสนามเจอเวสต์แฮมในปี1960เล่นให้เชลซี202เกมนะครับแชมป์ลีกคัพด้วยหลังจากนั้นก็ไปเล่นให้สเปอร์สควินส์ปาร์คเรนเจอร์สแล้วก็คริสตัลพาเลซนี่แหละเลิกเล่นไปในปี1975แล้วก็เข้าสู่การคุมทีมเลยคุมคริสตัลพาเลซต่อเลยแล้วก็พาพาเลซเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น3ขึ้นมาสู่ดิวิชั่น1นะภายในเวลาแค่3ปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปทำงานกับบาร์เซโลนาในปี1984เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยนะตอนนั้นพี่มีอ่านบทสัมภาษณ์เขาจะได้คุมมาราโดน่าโอ้โหนักเตะที่ดีที่สุดในโลกครับปรากฏว่ายังไม่ทันไรเลยประธานสโมสรเรียกไปคุยบอกเอ้ยเราต้องขายมาราโดน่าดูแล้วนี่จะสร้างปัญหาไปเยอะก็เลยไม่ได้ใช้งานมาโลน่านะก็พาบาร์เซโลน่าได้แชมป์ลาลิก้าปี85แล้วก็เข้าชิงยูโรเปียนคัพปี1986นะครับกับอังกฤษมาคุมสเปอร์ปี87ได้แชมป์เอฟเอคัพปี91พอปี94เนี่ยอังกฤษก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องผู้จัดการทีมใช่ไหมไม่ได้ไปฟุตบอลโลกใช่ไหมครับเกรแฮมเทเลอร์ใช่นะครับแล้วก็เวนเบิร์กก็เข้ามาคุมทีมแล้วก็พาทีมตะลุยเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศนั่นแหละไปแพ้เยอรมันนิดเดียวเองก็โดนจุดโทษนะฮะใช่โดนจุดโทษนี่เจอเยอรมันก็เรียบร้อยอ่ะใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมออสเตรเลียทีมชาติเลยนะแล้วคุมมิดเดิลสโบรคุมลีสนะครับนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเทอร์รี่เบนาเบิลนะครับ80อายุ80นะครับนะฮะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา